คลิปนี้นะคะนุกจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงแมมคามิเน่เลี้ยงยังไงให้ออกดอกเลี้ยงยังไงให้สวยๆค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะเป็นแมมคามิเน่ทั้งหมดเลยค่ะความน่าสนใจของแมมสายพันธุ์นี้ก็คือเขามีขนหนามที่สวยงามนะคะแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายมีดอกที่สวยด้วยนะคะต้นนี้เป็นแมมคามิเน่หนามขาวดอกชมพูดอกค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าสีออกหวานๆนะคะค่อนข้างหายากค่ะสำหรับสีนี้สำหรับดอกสีชมพูนะคะจะมีราคาค่าตัวที่สูงกว่าดอกสีขาวค่ะอันนี้ก็เป็นแมมคามิเน่อีกต้นหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้ให้ขนหนามสีออกแดงๆนะคะเรียกว่าคามิเน่หนามแดงนั่นเองส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นคามิเน่เหมือนกันค่ะแต่เป็นคามิเน่หนามเหลืองค่ะต้นนี้ให้ดอกสีขาวนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นแมมคามิเน่บุตรดาค่ะเรียกได้ว่าเป็นแมมคามิเน่ที่มีค่าตัวสูงที่สุดค่ะความน่าสนใจของแมมคามิเน่บุตรดาคือเขาจะมีขนหนามใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมคะเป็นจุดกลมๆอยู่ด้านซ้ายมือนะคะถ้ามองเผินๆก็อาจจะแยกยากสักหน่อยค่ะทรงหนามของคามิเน่บุตรดานะคะสำหรับขนหนามของเขาเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ดูมีระเบียบกว่าคามิเน่ทั่วไปค่ะต้นขวานะคะเป็นคามิเน่ธรรมดาค่ะการเลี้ยงแมมคามิเน่นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของแสงแดดค่ะอยากให้ออกดอกอยากให้ทรงสวยๆนะคะแดดเนี่ยจะต้องดีค่ะให้รับแดดสัก 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นอย่างน้อยแล้วก็ควรที่จะกรองแสงนะคะสแลนสัก 50% ก็พอนะคะสำหรับแมมคามิเน่เพราะว่าหนามของเขาเนี่ยเยอะอยู่แล้วค่ะได้แดดดีๆนะคะต้นก็จะโตเร็วทรงสวยนะคะไม่ยืดค่ะคามิเน่ต้นที่ยืดนะคะจะเป็นต้นซ้ายมือค่ะส่วนต้นขวามือนะคะเป็นทรงปกติของเขาการเติบโตจะเติบโตขึ้นเป็นทรงกระบอกนะคะไม่ได้กลมซะทีเดียวแต่ว่าสามารถแตกหน่อได้ด้านข้างนะคะสาเหตุที่ต้นยืดนะคะก็คืออย่างที่นกบอกไปคือได้รับแสงแดดที่น้อยเกินไปนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถแก้ได้โดยการปาดยอดเพื่อที่จะทำฟอร์มกอสำหรับใครที่ไม่ชอบทรงนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะหรือจะไม่ปาดก็ได้นะคะยังออกดอกได้เหมือนเดิมเพียงแค่เราเพิ่มแดดให้เขาเท่านั้นเองเรื่องถัดมานะคะเรื่องการให้น้ำนะคะก็รดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะในฤดูปกตินะคะหรือสัก 5-7 วันครั้งหนึ่งก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องรดให้ชุ่มมากนะคะถ้าเป็นหน้าฝนนะคะก็ต้องดูสภาพอากาศให้ดีๆนะคะสำหรับแมมคามิเน่โดยส่วนตัวนกคิดว่าเป็นแมมที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟกับความชื้นมากก็คือเน่าง่ายมากนั่นเองนะคะหน้าฝนนะคะเราก็ควรที่จะเว้นน้ำให้นานกว่าปกติช่วงไหนที่ฝนตกติดต่อกันก็งดเว้นน้ำไปก่อนค่ะหรือถ้าจะรดนะคะก็รดแค่ผ่านๆไม่ต้องให้น้ำไหลออกก้นกระถางค่ะดินที่ปลูกนะคะนกแนะนำให้ใช้เป็นดินปลูกแคคตัสสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงนะคะเพราะว่าจะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ดีกว่าดินถุงปกติค่ะจะผสมเองหรือจับซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าจะต้องเป็นดินที่โปร่งสักหน่อยค่ะอย่าลืมนะคะเราควรที่จะให้ปุ๋ยเขาบ้างนะคะปุ๋ยที่หาซื้อได้ง่ายก็คือปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโคที่เป็นเม็ดสีเหลืองๆค่ะใส่ไม่ต้องมากนะคะ 5-10 เม็ดต่อครั้งพอค่ะใส่ทุกๆ 4-6 เดือนนะคะเปลี่ยนดินทุก 1-2 ปีนะคะเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารใหม่ๆบ้างนะคะหรือเมื่อเขาแน่นกระถางแล้วก็ควรที่จะขยับไซส์กระถางแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกด้วยนะคะ
ันนี้เป็นแมมคามิเน่ดอกสีชมพูล้วนนะคะที่นกคัดมาให้เพื่อนได้ดูในวันนี้นะคะสำหรับคามิเน่ดอกสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างหาง่ายคามิเน่ดอกสีชมพูก็หายากขึ้นมาอีกและถ้าเป็นคามิเน่ดอกสีชมพูหนามแดงยิ่งหายากขึ้นนะคะที่บ้านนกยังไม่มีนะคะสำหรับสีนั้นโดยธรรมชาติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแมมคามิเน่ดอกสีชมพูหรือว่าดอกสีขาวนะคะเขาก็สามารถออกดอกได้ง่ายเหมือนกันโดยจะออกได้เยอะได้ดีนะคะในช่วงฤดูหนาวเป็นต้นไปนะคะถ้าฤดูฝนก็มีบ้างประปรายสำหรับสายพันธุ์นี้ไม่ได้ออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงแล้วไม้ยังไม่ออกดอกนะคะก็ลองให้เช็คดูว่าไม้ของเราเนี่ยถึงเวลาที่จะออกดอกหรือยังนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นไม้เพาะเมล็ดก็สัก2ปีขึ้นไปค่ะ2ปีสำหรับแคคตัสถือว่าเร็วแล้วนะคะสิ่งสำคัญต่อมานะคะควรเช็คว่าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอหรือเปล่าสำหรับแคคตัสนะคะควรได้รับแสงแดด 5-6 ชั่วโมงขึ้นไปค่ะต่อวันนะคะยิ่งชั่วโมงยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะแสงแดดเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆต่อการออกดอกนะคะนกให้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องของการเปลี่ยนดินควรให้เขาได้รับอาหารที่สม่ำเสมอค่ะถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะสารอาหารในดินก็จะหมดไปอย่างน้อยควรเปลี่ยนทุก 1-2 ปีก็ได้ค่ะเรื่องปุ๋ยกับเรื่องน้ำนะคะก็ให้สม่ำเสมอแต่เรื่องหลักๆก็คือไม้ถึงวัยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ไม้เนี่ยได้รับแดดที่เพียงพอหรือเปล่านะคะและก็เรื่องของการเปลี่ยนดินนะคะ3อย่างหลักๆนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะใครอยากเลี้ยงแมมคามิเน่ให้ออกดอกนะคะก็ลองนำวิธีที่นกแนะนำนี้นะคะไปใช้กับแมมคามิเน่ต้นที่บ้านได้นะคะเคล็ดลับนี้เพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆก็ได้โดยเฉพาะสายพันธุ์แมมมิลาเรียนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกได้ง่ายอยู่แล้วค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ